ผู้ชายผมต้องเข้าข้างผู้ชายของคุณนะแล้วก็แบบทีมสามีเพราะว่าอะไรนะมาช่วยนางเอกตลอดเวลาโอ้ยอันนี้ถูกต้องทีมกษัตริย์เพราะกษัตริย์ตั้งใจทำงานอ่ะเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับขอเราไอ้นี่โปรโมททีมทุกคนจะไม่ได้มีผู้ชายคนเดียวนะคะเข้ามาในชีวิตจะบอกว่าทีมภรรยานี่ได้เจอผู้ชายหลายคนโอ้ยอย่าไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีมันผิดศีลข้อ3เคยจำศีลปะเนี่ยเราไม่ได้แบบไปไอ้นี่แบบหลอกล่อเขาหมายถึงว่าเราทำความรู้จักกันมีผู้ชายหลายคนเข้ามาทำดีกับเราถ้าคุณเลือกทีมสามีคุณจะได้ความอบอุ่นเข้าไปเต็มๆเขาเรียกว่าพ่อไมโครเวฟจะอยู่ข้างๆคุณนะฮะนี่คุณก็เลือกภรรยาเขาจะได้สวยเหมือนเชิญพรรษาเนี่ยอ๋อเอ้ยอะไรเนี่ยทีมสามีเพราะหล่ออ้าวทีมภรรยาค่ะเพราะว่าเจอเรื่องไม่เห็นมีเลยดาวเขียนเองพูดเองอ่ะพูดเขาเขียนไม่มีใช่ไหมสามีหมดเลยตายแล้วขอบคุณมากๆนะครับเอางี้ดีกว่าภรรยาเห็นไหมขึ้นมาแล้วตอบก็หลายคนเดี๋ยวผมจะตัดแบ่งเลยตัดแบ่งใครจะเอาส่วนแขนไปเอาส่วนเสื้อเอาเพราะว่าส่วนแขนแล้วก็มาใส่เป็นข้อมือเป็นข้อมือเท่ๆส่วนเสื้อก็เป็นเสื้อแขนกุบสองน้ำมันแล้วใครเป็นคนตัดสินทีมงานตัดสินซึ่งก็คือทีมงานเราไปเองนะครับผมอ่ะเซนโอ้ระวังเสื้อทุกคนไหนอ่ะเขาถือให้ลองเห็นกันมาเยอะๆนะคะว่าอยู่ทีมไหนกันบ้างเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวเขาจะทำการตัดสินนะจ๊ะนี่อ่ะเราเซนบ้างนี่นะคะเซนกันสดๆเลยนี่มันต้องไม่ได้อื่นเซนแล้วเราเซนกันอีกสองรางวัลนะครับสองรางวัลก็คือจะได้ทั้งปฏิทินแล้วก็ได้เสื้อไปเลยสำหรับผู้โชคดีสองคนใช่ค่ะว้าวอ่ะคุณยูโรทีมไหนกันคะขอส่วนเรียบร้อยครับโอ้แล้วจะบอกว่าเสื้อนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนเลยจ้ามีที่นี่ที่เดียวเป็นที่ที่แบบต้องมาที่นี่เท่านั้นถึงจะได้เสื้อตัวนี้ได้ยินเสียงชัดกันไหมครับได้ยินเสียงชัดแล้วกด1ไม่ได้ยินเสียงชัดกด1ครับ ถ้าชัดกด1ไม่ชัดกด1ครับพี่มาฮะพี่มาฮะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะงงอ่ะเหรองงเหรอทำไมมันเหมือนกันทีมสามียืมทีมภรรยาครับนี่เห็นไหมถูกทีมภรรยาเนี่ยบอกเหตุผลมาด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกทีมสามีแล้วก็ทีมภรรยาเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังทำการตัดสินแล้วก็อุ้ยสูสีมากจะให้คนนี้ดีหรือไม่ให้คนนี้ดีโอ้ยมันแบบตอนนี้มันตีกันไปหมดเลยบอกเหตุผลกันมาเยอะๆนะถึงไปกดหนึ่งกันใหญ่แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งอ่ะแนวระหว่างนี้เรามาคุยแล้วละครกันนิดนึงครับถามสองคนละครออกไปแล้ว3ตอนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็จะฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากกว่าที่เราคิดไว้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ชอบเรา2คนเนาะแล้วก็เป็นคู่จิ้นนะเอ้าโอ้ยหลับครับเป็นคู่จิ้นครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการตอบรับนะครับที่ชื่นชอบละครสามีชั่วคืนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในเรื่องเลยนะครับก็อยากให้เป็นต่อเพราะว่าเหลืออีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งแค่ต้นเรื่องเองก็อยากให้เป็นกำลังใจต่อไปนะครับผมฮะโอเคบทบาทของน้องสองคนเนี่ยระหว่างไกลตัวไหมทำกันบ้านหนักไกลตัวมากค่ะเพราะว่ายิ่งหนูรับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะซึ่งมันน้อยมากๆนะคะที่แบบเราพอจะนำหยิบยกเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาให้เห็นว่าเนี่ยการเลี้ยงลูกคนเดียวว่าต้องเจออะไรบ้างผ่านชีวิตความยากลำบากต้องอดทนต้องสู้มากขนาดไหนแล้วด้วยวุฒิภาวะในการคิดต่างๆค่ะก็ค่อนข้างตกไกลตัวมากยูโรล่ะยูโรมาครับ บทบาทเป็นไงอ๋อบทบาทค่อนข้างไกลตัวมากๆเหมือนกันครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่นิ่งแต่ตัวของกษัตริย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งคูลแล้วก็ใช้สายตาไม่ได้ใช้บอดี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะมากเพราะฉะนั้นมันต่างจากยูโรอย่างสิ้นเชิงครับผมสำหรับแฟนๆที่ชอบกษัตริย์นะครับก็ชอบกษัตริย์ดีแล้วนะครับผมยูโรไปฮะก็ค่อนข้างไกลตัวมากๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ยูโรหล่อเป็นเกาหลีเป็นความสวยนี่ผมหล่อแล้วเหรอนี่ผมเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยโพสแบบว่าเดี๋ยวเราจะเป็นกล้องแล้วแบบว่าไอ้นี่แบบคุณกษัตริย์แบบเมื่อความคิดถึงของเธอกับฉันมันบุคคลคนนี้ครับมาพร้อมกับเพลงเขาจะมาพร้อมกับเพลงเสมอใช่แล้วเขาต้องมาแบบเฮ้ยตัวเล็กหน่อยน้องลูกคูนทำงานร่วมกับน้องเป็นไงบ้างโอ้ยน้องน่ารักมากค่ะแล้วก็เก่งฉลาดมากแล้วก็อยู่เป็นด้วยค่ะอยู่ในทำงานก็เก่งแล้ว
แล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้น้องเล่นละครเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะซึ่งก่อนอันนี้น้องเคยถ่ายทำโฆษณามาก็ค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่าละครเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเก่งมากครับก็เล่นออกมาได้น่ารักมากมากฮะก็ชื่นชมน้องนะเอาไปเอามาเก่งกว่าผมอีกนะ ไม่เก่งกว่าไม่ได้แต่ว่าหล่อสู้ผมไม่ได้แค่นั้นแหละเฮ้ยภรรยาพิมสามียังไงจ้ายังพิมคำตอบชอบพี่ยูโรกัสอะพ่อแม่ผมยังหาคำตอบเอ้ยเขาเรียกว่ายังคัดเลือกอยู่นะทุกคนออกไปแค่ออกไปแล้วสามตอนครับความเข้มข้นในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละ EP มันจะมีปมมีเหตุการณ์อะไรต่างๆรวมไปถึงจะเฉลยปมเมื่อ6ปีก่อนที่หลายๆคนเดากันมาเยอะแยะมากมายว่าสรุปแล้วมันคืออะไรทำไมปล่อยมาแค่นี้มันจะค่อยๆเฉลยมาทีละนิดทีละนิดต้องติดตามทุกๆตอนเลยนะครับว่าความเข้มข้นรวมไปถึงความรัก4เศร้า5เศร้าด้วยว่ามันจะเป็นยังไงในตัวของพี่บอมแพลชมวีแทนแทนตะวันแล้วก็ทิ้งพลอยประภาดีรวมถึงยูโรเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในห้วงแห่งความรักด้วยกันทั้ง5คนสรุปมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปในทางทิศทางไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับความเข้มข้นนี้นะฮะเดี๋ยวทวงกิจกรรมยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินนะฮะใช่เผื่อว่าแบบเอ้ยใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะในไลฟ์ของเรานะคะก็จะมีแจกเสื้อเนาะแล้วก็แจกปฏิทินด้วยซึ่งเสื้อเนี่ยไม่มีที่ไหนจะจำมีแต่ที่นี่ที่เดียวก็แค่เรื่องมานะคะว่ากลุ่มจะอยู่ทีมสามีหรือว่าทีมภรรยาครับว่าอะไรบอกเหตุผลมาบอกเหตุผลมาด้วยใช่ตอนนี้กำลังทำการคัดเลือกกำลังคัดเลือกนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด705คนแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะไม่ใช่ตอนนี้คนดู 185,456 คนเยอะมากๆแต่ว่าจะมาชิงเสื้อกันแค่2ตัวนะฮะเอาแล้วใครจะได้ไปนะฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับโอ้โหคู่แข่งของคุณ 100,000 กว่าคนเลยเหรอฮะถูกต้องโอ้เยอะไปไหมเนี่ย เยอะไประบบน่าจะล่มพอดีนะฮะและในวันนี้เรามีเจ็ดคำถามสุดพิเศษจากแฟนๆทางบ้านด้วยที่คัดเลือกมาแล้วจะมาตอบให้หมดเลยมีเจ็ดคำถามสุดพิเศษจากแฟนทางบ้านได้ฮะมาถามเราแต่โทษนะเมื่อกี้มีแฟนๆถามมาว่าเสื้อไซส์อะไรมี2ไซส์นะครับมีไซส์ M กับไซส์ L นะครับผมแล้วใครจะได้เป็นผู้โชคดีก็ว่ากันจริงเธอนั่งอยู่ข้างเราก็จะเป็นไซส์บายไซส์นะแบบโอ้ยสวัสดีพี่เข้มหัสวีพระกระพงไพศาลด้วยนะฮะเมื่อกี้เข้ามาพี่เข้มเข้ามาให้กำลังใจผมมากสรุปว่าเดี๋ยวคุณเข้มได้ไปคุณเข้มครับร่วมสนุกได้ครับคุณจะเลือกทีมสามีหรือเลือกทีมภรรยานะครับคุณจะได้เสื้อสามีชั่วคืนที่คุณอยากเป็นนะครับไม่ใช่เหรอโอเคครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี่กล่องมีกล่องด้วยนี่จ้ะสามีชั่วคืนสามีชั่วคืนยูโรหยิบก่อนเลยจ้าหยิบทีละคำถามนะฮะต้องตอบสองคนไหมคะหรือว่าใครหยิบก็ตอบของตัวเองหรือว่าตอบด้วยกันเลยฮะตอบด้วยกันถามยูโรทับพิงพลอยถ้าสมมุติว่าได้ร่วมงานกันอีกอยากเล่นบทบาทแบบไหนแนวไหนสำหรับพิงพลอยก่อนเพราะคิดไม่ออกใช่ไหมทำไมรู้ทันนะฉันก็คิดไม่ออกก็ขอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเล่นด้วยกันอีกใช่ไหมอยากเล่นเป็นแบบย้อนยุคไหมพี่พลอยเอาเลยย้อนยุคพีเรียดเป็นพีเรียดใช่เคยเล่นปะเคยเล่นพีเรียดไหมคือเรื่องใหม่อะเป็นพีเรียดค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบย้อนแบบมากขนาดนั้นอยากเป็นแบบอยากย้อนแบบย้อนยุคเป็นแบบย้อนจะย้อนไปไหนอะไทยที่ไทยอะทำไมถึงอยากย้อนอะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นไงอ๋อเป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าพี่พลอยอยากเล่นผมก็จะเล่นด้วยไม่แต่ก่อนอื่นให้ช่องส่งมันอยู่ที่ช่องฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เล่นครับเข้มถามว่าทีมไหนได้เสื้อต้องตอบทีมไหนถึงจะได้เสื้อทีมภรรยาค่ะอ้าวทีมเดี๋ยวผมเอาเสื้อตัวนี้ไปให้คุณเลยของยูโรบ้างจะได้เล่นผมอ่ะอยากเล่นคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องนี้ถามว่ามันคอมเมดี้ไหมคอมเมดี้แค่ช่วงแรกแต่ผมอยากเล่นทั้งเรื่องเหมือนกันว่าอยากลองดูแบบทั้งเรื่องว่าผมจะเอาอยู่ไหมนะอยากลองอยากท้าทายครับนะเพราะว่าจังหวะของพิงพลอยคอมเมดี้ดีมากๆถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็ยินดีครับครับผมเป็นกันข้อต่อไปไหมฮะข้อต่อไปเลยค่ะ
บอกว่าพูดแล้วนะครับผมได้เลยฮะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับพี่เข้มอัญชลีฝากด้วยครับเขยบ้านไร่สบายเฮโซอ้าวไปขายของบายครับไม่เขาไม่ได้เรียกใครเรียกมึงถามยูโรทับพิงพลอยเล่าถึงความฟินความจิ้นของคู่เราหน่อยในอนาคตตอนต่อไปจะฟินแบบไหนโอ้โหจะบอกว่าฟินอันนี้นะคะแค่ 1.1111 เท่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นเต็มเท่าไหร่เต็ม2เต็มใช่เต็ม 1.2 เต็ม 1.2 ไม่ใช่หลังจากนี้ยิ่งกว่านี้อีกจะมีความฟินที่แบบคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะที่แห่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเซอร์ไพรส์ที่แบบอยู่ๆทำไมถึงได้มาเลิฟซีนกันตรงนี้ด้วยมันยังมีอย่างนั้นขอสัมภาษณ์ไม่แต่เดี๋ยวก่อนนะทีมงานเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นโอเคแต่แค่สามตอนก็ได้จุบแล้วจุบแล้วตอน4ก็จุบตอน5ก็จุบตอน8ก็แล้วแหละจุบหลังๆเริ่มจูบแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นหัวเป็นฟีลแบบว่าจุบกันแต่ไม่ตั้งใจแต่พอหลังจากเนี้ยพัฒนาไอ้นี่ความสัมพันธ์ตัวละครมันพัฒนาขึ้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบฟินๆยิ่งกว่านี้ดูผมหนุดยังรอดูมันยิ่งกว่านี้อีกข้อต่อได้เลยค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อครับเนี่ย7ข้อนะครับ485ข้อเราจะ485เป็นได้คำพูดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยข้อเมื่อกี้จำข้อเอาเก็บเอาทำไมเป็นถามยูโรคนเดียวอ่ะถามยูโรได้ร่วมงานกับพี่พิงพลอยแล้วเป็นอย่างไรบ้างรีวิวพิงพลอยหน่อยก็ขอสาระแล้วกันถ้าถามแบบนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับพิงพลอยก็เป็นนักแสดงที่ค่อนข้างเก่งคนนึงเลยที่ผมได้มีโอกาสอะไรขอบคุณได้มีโอกาสได้ร่วมงานก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานถ้าจะให้เมาก็ไม่มีอะไรจะเมาเธอเลยเพราะว่าเธอไม่มีเรื่องอะไรให้เมาอยู่กองเธอไม่สนโลกเลยเธอจะดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวเธอจะไม่ให้แล้วเวลาเขาเดินมาทักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาจะดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวถือว่าแต่ว่าเขาทำกันบ้านเพราะว่าฟิลของละครเรื่องนี้มันจะเป็นออกแนวเกาหลีซึ่งพี่เติ้ลก็ได้ให้การบ้านมาว่าไปดูเกาหลีเรื่องนี้นะไปดูเรื่องนี้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องที่พี่เติ้ลบอกนะใช่แล้วพี่เติ้ลอ่ะจะมาถามว่าดูเรื่องอะไรอ่ะใช่แบบเกาหลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบที่ให้ดูอ๋อไม่ใช่ค่ะเรื่องต่อไปของหนูอิจฉายูโรที่ได้อยู่ใกล้พิงพลอยโอ้ยอิจฉาพิงพลอยที่ได้อยู่ใกล้ยูโรเอ้าเฮ้ยชอบที่มาจริงๆอันนี้ถามเราทั้งคู่ถ้าภาษาและชนภาษาย้อนอดีตได้อยากแก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุดในสามีชั่วคืนแก้ไขเรื่องขอไม่แก้ไขค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ไขแล้วก็แบบว่าจุดนึงมันแบบทำให้แบบทุกอย่างเหตุการณ์นะคะเพราะมันเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ได้เจอคนที่ดีหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเขาตอบมาคดีมาดีมากนะไม่ก็แล้วผมจะไปยังไงผมคิดอยู่ว่าผมจะไปทางไหนดีจะตอบเหมือนกันก็ไม่ได้อ่ะงั้นผมขอแก้ไขในวันนั้นกินยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่วันนั้นผมจะไม่ถ้าสมมติวันนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเศร้าๆหรือเสียใจจนไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องถ้ามันมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วแบบเราได้รู้จักกันโดยที่แบบเรารักกันแล้วเรามีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะดีครับผมเห็นไหมดีคนละแบบแอดมินคนละครดีบอกว่าเมาพูดเมาเลยนะเมาพูดจัดเมาพูดจัดแล้วล่าสุดถามพิงพลอยอยากถามว่าในชีวิตจริงถ้าต้องเลือกระหว่างผู้ชายแบบคุณกษะกับคุณชยุทธพี่พิงพลอยจะเลือกใครเพราะอะไรคะตอนแรกอ่ะเคยโดนคำถามอย่างเงี้ยแหละ
แล้วเราอ่ะตอบไปว่าเป็นคุณชยุทธเพราะว่าในพาร์ทของเราที่เล่นเป็นชุมพรรษาเราจะเห็นคุณชยุทธอ่ะแบบในพาร์ทที่ดีมากแบบอบอุ่นน่ารักเราก็ดูเป็นคนดีแต่พอมาดูละครปุ๊บเฮ้ยเปลี่ยนใจได้ปะเปลี่ยนใจทำไมครับไม่เพราะว่าพอมาดูแล้วพอแบบคุณชยุทธอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบว่าตัวเลือกที่เราเคยเลือกมันเปลี่ยนไปแต่มาพอได้เห็นแบบว่าพัฒนาของตัวละครที่แบบได้มาออนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราเลือกภาษาดีกว่าเพราะว่าเขาก็ช่วยเรามาตลอดเลยนะเพราะว่าแบบตอนที่เราถ่ายละครเราก็จะเห็นแค่ในพาร์ทที่แบบว่าเราต้องเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็แบบไม่ได้ไปอ่านสปอยแบบของบทคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเออจริงๆแล้วตัวละครอันนั้นมันเป็นยังไงแต่พอได้มาออนแล้วแบบเฮ้ยคุณก็สาวแล้วก็ถามเราไปทุกที่จริงๆนะแล้วก็คอยช่วยเราตลอดเลยก็ต้องเลือกเขาแหละถึงต้องขึ้นแล้วเมื่อความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าเมื่อกี้ต้องมีเพลงมาแค่ต่อปล่อยข้อต่อไปอ๋อไม่ได้ฟังโทษตอบเองฉันมัวแต่มองไม่เป็นไรฉันมัวแต่มองอ่ะถามยูโรพิงพลอยเวลาเข้าฉากหวานๆมีเขยบ้างมีเขินกันบ้างไหมเพราะ3ตอนแรกมีฉากหวานๆเยอะกันมากเขินนะไอซีน EP 3ที่แบบเรามองตากันไอซีนที่แบบเข้าหากันอันนั้นคือวันแรกที่ถ่ายทำเลยมองอีกรอบโอเคโอ้ยเพลงมาเพิ่งต้องเจอกับฉันเท่ากันเขินครับเขินจริงๆนะเพลงต้องขึ้นมาตลอดเขินครับเพราะว่ามีโอกาสได้เล่นกับพิงพลอยซึ่งพิงพลอยเป็นคนที่สวยมากๆแล้วแบบเราได้ไปต้องไปมองตากันแล้วต้องไปเลิฟซีนกันอย่างเงี้ยมันก็มีความตื่นเต้นมีความเขาเรียกไม่ถูกแบบมันยูโรโตพูดติดปากคนเขาบอกยูโรนั่งแมนๆหน่อยค่ะล่าสุดสวยกว่านางเอกแล้วนะคะคุณผู้ชมเราหน้าเดียวกันเราหน้าเดียวกันเอ็นดูความแบบอยากทำให้ตัวเล็กกันเนาะเราต้องค่อยๆบีบออกมาวันนี้ผมรอดูอยู่นะครับสองทุ่มครึ่งเขาบอกหน้าแดงหน้าแดงแต่ว่าจริงๆแล้วฟิลเตอร์เราแดงสรุปก็คือฉากเลิฟซีนเขินหน้าแดงเขินครับเขินโอ้ยเก่งเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วอยากให้แฟนๆคอมเมนต์มานะอย่าลืมโอ้เรามาทวงกันก่อนดีกว่าเนาะทุกคนในไลฟ์นี้นะคะเราจะมีแจกเสื้อถามมีโชว์คือนะคะโชว์หน่อยนี่ค่ะคุณยูโรทาบเลยโชว์นี่นะคะเอนี่ครับแล้วก็มีปฏิทินนะคะทุกคนที่พร้อมลายเซ็นของพิมพลอยนะคะแล้วก็ยูโรด้วยอาหารก่อนอยู่ไหนมีในนี้จ้าทุกคนแค่ทุกคนนะคะพิมพ์มาว่าจะอยู่ทีมสามีหรือว่าทีมภรรยาเพราะอะไรขอเหตุผลมานะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบตอบกันมาเยอะมากคัดเลือกไม่ถูกเลยว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีสองแสนกว่าคนตายตายพี่แอดมินนี่ตาแบบนี้โอ้โหแบบเงี้ยแบบเรียกไม่ทันสองรางวัลพร้อมกับปฏิทินพร้อมลายเซ็นของพวกเราสองคนนะครับมาข้อสุดท้ายถามว่าประทับใจฉากไหนมากที่สุดคะรู้สึกยังไงที่ได้เล่นบทละครเรื่องสามีชั่วคืนสามีชั่วคำถามแรกนะครับประทับใจฉากไหนมากที่สุดซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่แบบประมาณได้ค่ะสปอยไปเลยคนดูชอบเดี๋ยวบอกเลยว่าใครเป็นพ่อก็มันเป็นซีนที่จริงๆอ่ะซีนที่ชอบอ่ะมันก็ค่อนข้างสปอยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเดี๋ยวใกล้ๆนั้นน่ะเรามาบอกอีกทีดีกว่าว่ามันคือซีนไหนแต่ว่ามันเป็นซีนที่ดีมากเป็นซีนที่แบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราได้พูดคำหนึ่งที่ลูกอยากฟังมานานใช่เป็นซีนซีนนั้นมันเป็นซีนไม่ได้ยาวเลยนะแค่แบบนิดเดียวอ่ะแต่คือมันแบบเป็นซีนที่แบบโหรอมาตั้งนานอ่ะที่แบบว่าเนี่ยรอมาตั้งนานกว่าจะปิดกล้องว้าไม่ใช่รอมาตั้งนานกว่าจะได้บอกอะไรต่างๆนะใช่คอมเมนต์จริงที่ต้องแยกกับผู้หญิงคนหนึ่งครับต้องลากับเขาลาด้วยเหตุผลที่มัน
มันไม่มีข้ออะไรที่มันจะขัดมันได้ไม่สามารถปฏิเสธการบอกลาครั้งนี้ได้ก็เลยเลือกที่จะบอกลาผู้หญิงคนนี้ไปครับเป็นการเสียใจคนทั้งโลร้องขอร้องขอไปแล้วมันแบบผมรู้สึกแบบผมอยากอยู่กับเขานะเลิกร้องดีกว่าเปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงดีกว่าโจแต่ว่าคุณกษัตริย์จะไม่ร้องไห้คุณกษัตริย์จะโมโหมาแล้วก็รู้สึกยังไงที่ได้เล่นบทละครสามีชั่วคืนรู้สึกท้าทายค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างใหม่นะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบเคยมีมาหรือยังแต่สำหรับหนูมันค่อนข้างใหม่เลยกับเรื่องที่มันแบบ3เศร้า4เศร้าขนาดนี้เราก็มันซับซ้อนแล้วก็เรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยซึ่งเป็นบทที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มันมีข้อคิดเยอะอะเนาะใช่ก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะครับชอบเก่ง4 3 2ฮะผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องสามีชั่วคืนครับได้รับบทเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายเช่นพิงพลอยเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครที่มีดราม่าค่อนข้างเยอะซึ่งผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นดราม่ามาจากเรื่องที่ผ่านมาพอมาเรื่องนี้มันค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็เยอะมากๆก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันที่แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีโอกาสได้เล่นสามีชั่วคืนดีใจมากๆครับผมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามละครด้วยนะครับสามีชั่วคืนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ 20:30 ทางช่อง 7 HD นะฮะอาทิตย์นะฮะครับผมก็มาดูความอบอุ่นมาดูความน่ารักความโดดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนนี้ด้วยว่าเขาจะสู้ชีวิตเขาแบบไหนเขาจะไปเจอแบบไหนเขาจะไปเจออะไรศาสตร์หน้าศาสตร์ตัวศาสตร์อะไรอีกอุปสรรคเขาเยอะมากเพราะว่าเราโดนสาดน้ำไปครั้งแรกแต่เราจะมีอีกเป็นร้อยครั้งโอ้ยแล้วคืนนี้คุณกษัตริย์ได้ขอคุณเชิญมันสาเป็นแฟนครับผมคืนนี้ก็แบบน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนว่าคุณเชิญมันสาเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยตกลงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงหรือว่าจะไม่หรือว่าจะเล่นตัวทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะถ้าเกิดพลาดนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีอะไรคะบักกะบูบักกะบูทีวีโหลดฟรีไม่มีคนเอ้ยไม่มีอดดูไปตามดูไม่ทันไปย้อนดูได้ที่จะแบบมาดูให้แบบทันในตอนใช่ๆตามมาดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับผมรับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากๆนะฮะมาดูมาฟินมาจิ้นมาสนุกไปพร้อมกับพวกเราก็คือไปดูย้อนหลังมาก่อนแล้วก็คืนนี้นะฮะ 20:30 นะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับผู้โชคดีของรางวัลเนี่ยจบไลฟ์เราจะประกาศชื่อผู้โชคดีคือตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่บอกได้ค่ะได้ผู้โชคดีมาแล้ว2คนทางใน IG CH7 เราจะประกาศตอนนี้เลยไหมหมายถึงว่าแบบหลังจบอ๋อรอติดตามได้เลยนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้เสื้อสามีชั่วคืนไปพร้อมกับปฏิทินลายเซ็นนะครับก็สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อที่จะรอจะได้ไปสแตนบายรอดูละครพร้อมกับทุกคนครับผมวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะที่ได้เล่นเกมกับทุกคนนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับทุกคนด้วยก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์เราค่ะก็พลาดไลฟ์ที่ไปแต่ว่ายังมีไลฟ์ยูโรรอค่ำคืนนี้เจอกันครับในไลฟ์